ดีหลายๆท่านนะครับรู้สึกว่าที่นี่เป็นเหมือนอีกครอบครัวหนึ่ง so as Victory Church is just like another family ได้มีโอกาสได้มาที่นี่ and it's an honor to be hereแต่ทุกครั้งที่มาก็รู้สึกว่าเหมือนได้กลับบ้านนะครับ And every time I come back to visit it's like visiting home again ทุกคนน่ารักมากเป็นมั้ยครับ So everyone is looking good ถึงการทรงสิทธิ์ของทีมนมัสการด้วยนะครับ And can really feel the presence of God among ที่ได้นมัสการพระเจ้าอย่างดีเลิศนะครับ That we that this team is an excellent team in worship Amen นะครับ Amen Amen เช้านี้นะครับก็รู้สึกขอบคุณพระเจ้าที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนพี่น้องอีกครั้งนึงSo again, like I said, just it's an honor to be able to visit us at Victory Church here again. ผมกับอาจารย์สว่างแล้วก็ใช้ยาสีฟันใกล้ชิดนะฮะ So we use similar toothpaste. So close up. เราผูกพันกันตลอดนะครับเราไปไหนก็ไปสัมมนาไปหลายๆที่นะครับแล้วเราก็ใช้เวลาด้วยกันผมอยากจะพูดอย่างหนึ่งก่อนที่เทศนาในเช้านี้นะครับ But before going into my preaching I just want to say this ว่าคิดจักนั้นคือครอบครัวและเป็นพระกายของพระคริสต์ That church is like the body and is body of Christ อาเมนไหมครับ Amen เช้านี้พระพรของพระเจ้ากำลังเชื่อมต่อสนิทกับเราทั่วทางห้องประชุมนี้ So I believe that that the blessing of God is connecting us as a bodyTogether in this room. เมื่อเราติดสนิทกับพระเจ้า So when we are connecting with Christ, เรารับพระพรจากพระเจ้า We receive the blessing from God. และเมื่อเราติดสนิทกันและกัน And when we are connecting with each other, พระพรของพระเจ้าก็ไหลผ่านพวกเราด้วย The blessing of God also flow through each other to us. ผมเองมาจากคริสตจักรพันธกรทั้ง5อยู่ใกล้ๆที่นี่เองนะครับ So my church is the Fivefold Ministry Church, which is close to here. ที่เราชื่อพันธกรทั้ง5ก็เพราะเรารู้ว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันWe our church name the Fivefold Ministry because we believe that everyone is different. และเราใช้พันธกรคือทุกของประธานที่จะเชื่อมพระกายของพระเจ้าให้จำเริญ And we use every gift to connect with each other. และเติบโตขึ้น So that we can see the growth of everyone. Amen ไหมครับ Amen. แต่สิ่งที่ผมจะมาพูดในเช้านี้เป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่ง And this morning my topic is important. เพราะเราอยากจะเติบโตขึ้นทุกวัน Amen ไหมครับ Because we want to continue as growing in the Lord. และแน่นอนว่าเราอยู่ในสงครามไฟวิญญาณด้วย And we also here on earth we also fight in a spiritual battle. Amen ไหมครับ Amen. เราก็อยากจะเติบโตขึ้นในการที่จะสวมยุทธภัณฑ์ของพระเจ้า And we want to can I grow up by putting the full armor of God. เราจะมีโอกาสได้อ่านพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันนะครับ And we're going to read the scripture together this morning.อยู่ในพระธรรมเอเฟซัสบทที่6ข้อ10ถึง20 In Ephesians chapter 6 verse 10 to 20อยู่ที่หน้าจอแล้วนะครับ And it's on your screen also เราจะอ่านด้วยกันนะครับ We're going to read together สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์ผู้เป็นเจ้าและในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์จงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเพื่อจะต่อต้านยุทธอุบายของพยามารได้พี่น้องเราอ่านสลับกันนะครับข้อ12ครับพี่น้องเพราะว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือดแต่ได้ต่อสู้กับเทพผู้ครองสักดิเทพเทพผู้ครองพิภพในโมหะความมืดแห่งโลกนี้ต่อสู้กับเหล่าวิญญาณที่ชั่วในสถานฟ้าอากาศข้อ13บอกเหตุฉะนั้นจงรับยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าไว้เพื่อท่านจะได้ต่อต้านในวันอันชั่วร้ายนั้นและเมื่อเสร็จแล้วจะอยู่อย่างมั่นคงได้ข้อ14เหตุฉะนั้นท่านจงมั่นคงอ่านด้วยกันนะครับเหตุฉะนั้นท่านจงมั่นคงเอาความจริงคาดเอวเอาความชอบธรรมเป็นทับทรวงป้องกันอกและเอาข่าวประเสริฐแห่งสันติสุขซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความพรั่งพร้อมมาสวมเป็นรองเท้าและพร้อมกับสิ่งนี้ทั้งหมดนี้จงเอาความเชื่อเป็นโล่ด้วยโล่นั้นท่านจะได้ดับสอนเพลิงพยามารเสียจงเอาความรอดเป็นหมวกเหล็กป้องกันศีรษะและจงถือพระแสงพระวิญญาณคืนพระชนะของพระเจ้าจงอธิษฐานวิงวอนทุกอย่างจงขอโดยพระวิญญาณทุกเวลาทั้งนี้จงระวังตัวด้วยความเพียรทุกอย่างจงอธิษฐานเผื่อธรรมิกชนทุกคนและอธิษฐานเผื่อข้าพเจ้าด้วยเพื่อจะทรงประทานให้ข้าพเจ้ามีคำพูดและเกิดใจกล้าประกาศและสำแดงข้อความล้ำลึกข่าวประเสริฐได้เพราะข่าวประเสริฐนี้เองทำให้ข้าพเจ้าเป็นทูตผู้ต้องติดโซ่อยู่เพื่อข้าพเจ้าจะเล่าข่าวประเสริฐด้วยใจกล้าตามที่ข้าพเจ้าควรจะกล่าวเราจะอธิษฐานด้วยกันนะครับ So just pray togetherสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาของเราในฟ้าสวรรค์ So Lord thank you Lord ขอเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์เสด็จมา We invite you here Holy Spirit สอนเรา To teach us
เติมเต็มในชีวิตของเรา to fill our life ในทุกสิ่งที่ยังขาดอยู่ to fill the thing that we seem to lack of ขอการแตะต้องสัมผัสเป็นการส่วนตัว Father touch us personally ขอไฟของพระเจ้าได้จุดในหัวใจของเรา let your fire burn within our heart ตาใจของเราที่จะได้เห็นOpen our eyes so that we may see. และหูของเราจะได้ยิน Open our ears so we may hear. เพื่อเราจะเคลื่อนอยู่ในฤดูกาลของพระเจ้า So that we will move in your season. ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นสัมผัสแตะต้องเรา Lord, Holy Spirit, touch us. เจิมลูกที่จะเป็นกระบอกเสียงของพระเจ้า And use us to be your voice. และสัมผัสเราในเช้านี้ And touch us this morning. เราขอบคุณพระองค์ร่วมกัน In Jesus' name. ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า Amen. Amen. หัวข้อแรกนะครับก็คือเรื่องของความจริงSo my first point for us is the truth. ถ้าเราดูยุทธภัณฑ์ของพระเจ้ามีภาพขึ้นนะฮะเราก็จะสัมผัสว่าความจริงนั้นเป็นเหมือนเข็มขัดที่น้องลองจับเข็มขัดของเราหรือจับเอวของเรา So the truth is like the belt. So if you have a belt on, let's touch on your belt. บางคนอาจจะเป็น S curve บางคนอาจจะเป็นลีลีหน่อยนะฮะ Right. So maybe you have different brand of belt on. แต่เข็มขัดทำให้เรามั่นใจ But our belt caused us to be confident. พระเจ้าพูดถึงความจริงที่คาดเอวSo the word of God talk about the truth that is like the belt. เมื่อเรารู้ความจริงเราก็ไม่เชื่อการโกหกหลอกลวง When we know the truth, we don't have to believe and sit in that lies no longer. เพราะพระองค์ทรงเป็นความจริงเอเมนมั้ยครับ Because the word of God is true in our life. ในยอห์นบทที่14ข้อ6 In John 14 6 verse 6บอกว่าพระเยซูตรัสกับเขาว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเรา And Jesus said to them that I am the way the truth and the life no one come unto the father but by me ความจริงทําให้เราเป็นไทย The truth caused us to have freedom มารซาตานพยายามมาใส่ความคิดในชีวิตของเรา The enemy devil is trying to put lies พยายามโกหกว่าชีวิตเราไปต่อไม่ได้ It tried to speak lies to us that we cannot move on มันอยู่ได้แค่นี้แหละ But that you can just stay where you are. สิ่งเหล่านั้นเป็นคำโกหกครับ And all of that is a lie. มารชอบเอาความบาดแผลในอดีตมาหลอกเรา The devil like to bring the hurt of the past come and try to trick you. ให้เราอยู่กับที่ So that you may not move forward. แต่พระเจ้าทรงมีแผนการสำหรับเรา But God have a plan and a purpose for you. พระองค์มีแผนการที่ยิ่งใหญ่สำหรับเรา He have great and amazing plan for you. เราถูกถักทอด้วยความรักของพระเจ้า Right that we are knitting together with the love of Christ. ไม่สำคัญว่าเราจะเกิดที่ไหน It doesn't matter where you come from. แต่ในครรภ์มารดานั้นพระองค์ถักทอเราด้วยความรัก But in the mother womb we were knit by his love. เพราะพระองค์ทรงเป็นความรัก Because he is love. เรามีแผนการสำหรับเจ้านี่คือสิ่งที่พระเจ้าบอกกับเรา and the word of God have come to us that he have a plan and a purpose for you and I และแผนที่พระเจ้ามีสำหรับเรานั้นมีก่อนที่เราจะเกิด and that plan have been put together even before we were born มีก่อนที่พระเยซูจะมาบนโลกนี้ even before Jesus Christ has come on this earth แล้วก็มีก่อนที่โลกใบนี้จะเกิดขึ้นด้วย and that plan even was set in place before this world was created เรามาจากหัวใจของพระเจ้า We came from his heart guys และเราก็จะกลับคืนสู่หัวใจของพระเจ้า And at the end of the day we will return into his heart เรารู้ที่มาเราก็รู้ที่ไปเอเมนมั้ยครับ Right if we know where we come from we also will know where we are going to สัจจะทําให้เราเป็นไทย The truth will cause us to have freedom พระเยซูทรงเป็นพระวาทะThe Bible said Jesus is the word of God ที่มาบังเกิดเป็นมนุษย์ That came and become and walkOn earth with us. พระองค์คือเสียงของพระเจ้าที่เรียกเรากลับคืนสู่พระบิดา Jesus is like that voice that calling us to go back home. พระองค์บอกเราเป็นทางนั้น Jesus said, "I am the way." เป็นความจริง And I am the truth. และเป็นชีวิต And I am the life. ถ้าเช้านี้เราไม่รู้จะไปทางไหนพระองค์บอกพระองค์เป็นทางนั้น And if you seem lost and you don't know where to go, Jesus said, "I am the way." ถ้าเราบอกว่าเรายังไม่รู้ความจริงพระองค์บอกพระองค์เป็นความจริง And if you ask that you if you stuck in a place that don't know the truth, Jesus is saying that he is the truth. แล้วเราถ้ารู้สึกว่าชีวิตเราวุ่นวายขาดชีวิตพระองค์บอกพระองค์เป็นชีวิต And if you feel like your life is chaotic and feel lifeless, Jesus said he is life. พระองค์คือชีวิตและคือความจริงที่เข้ามาสู่ชีวิตของเรา He is the life that he will go into your life and cause you to have life. เราอาจจะรู้สึกว่าชีวิตเราในโลกนี้ก่อนเจอพระเยซูเราเจอปัญหาต่างๆมากมาย Maybe you may say that your life is full of problem or things เช้าวันนี้พระองค์เป็นความมั่นใจให้กับเราว่าพระองค์คือความจริง But this morning is a guarantee from Jesus Christ that he is the truth and he is life for you
เมื่อพระชนะของพระเจ้าเป็นความจริงและความจริงอยู่ภายในเรา And if we understand that the word of God is truth and the truth have abide in us ที่เชื่อในพระองค์ Right for those who believe in Christ ความจริงซึ่งช่วยให้รอด That truth have caused you to be to receive salvation นั่นคือพระเยซูตายเพื่อไถ่บาปท่าน Because Jesus Christ have come and died on the cross for you and I ข่าวประเสริฐนั้นเป็นกุญแจเดียว The gospel is the only keyที่จะย้ายคนจากการจากความมืดมาสู่ความสว่างได้ To move you from the kingdom of the darkness to the kingdom of light และนั่นคือจุดที่คนสามารถที่จะหลุดจากพัฒนาการจากคำโกหกหลอกลวงได้ And that is the only way that you can break through or be released from the lies of the enemies ดังนั้นพระองค์ประสงค์ให้ทุกคนรู้ความจริง So God wants you to know the truth มารพยายามปักปำว่าเราเป็นหนี้ Right the devil tried to lie that you are in debtเราเป็นทาส that you are slave เราปลดปล่อยไม่ได้เราอยู่ในพันธนาการแต่ความจริงพระองค์บอกว่าเราเป็นไทยแล้ว but the truth of the gospel said you are free ที่กางเขนนั้นพระเจ้าจ่ายหมดแล้ว on that cross he have paid for all of the sin ที่กางเขนนั้นพระองค์รักษาหมดแล้ว on that cross he already have healed you and deliver you ที่กางเขนเล็งถึงความรักของพระองค์ at the cross it point to the love of Christ เล็งถึงฤทธานุภาพของพระเจ้าIt points to the power of Christ. ถ้าเราเข้าใจความจริงตรงนี้ And if you can understand this truth, พ่อแห่งการมุสาหลอกเราไม่ได้อีกต่อไป Right? The father of lies, the enemies cannot lie to you no longer. เพราะเรามีพ่อแห่งความจริง Because we have the father of truth in our life. นั่นคือพระเยซู And that is Jesus Christ. ผู้ทรงเป็นความจริงที่เราได้คาดเอวเอเมนไหมครับ Right? And that's why we need that truth to bind us like the belt. นั่นคือชิ้นที่หนึ่ง And that is the first one.ชิ้นต่อไปก็คือความชอบธรรม The second one is righteousness เป็นเหมือนเกราะป้องกันอกในชีวิตของเรา It's like the ทับสวง like a vest or armor and armor yeah chest armor อยู่ในเอเฟซัสบทที่6ข้อ14 Okay is in verse 14 of Ephesians chapter 6เหตุฉะนั้นท่านจงมั่นคงเอาความจริงคาดเอวเอาความชอบธรรมเป็นทับสวงเครื่องป้องกันอกSo it said basically, put the breastplate of righteousness on. ดังนั้นบัดนี้พระวจนะบอกว่าความบาปได้ถูกวางไว้ที่กางเขนแล้ว And the Bible have said to us from this scripture that our sin already been on the cross with Christ. และพระองค์รับโทษของเราไปหมดที่นั่นแล้ว Jesus Christ already paid and he already took upon our sin.กี่คนเคยรู้สึกเราดำเนินชีวิตด้วยการรู้สึกผิดตลอดเวลาบ้าง How many of us still walk on this earth feeling guilty all the time ตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดจนตอนนี้ Maybe right from when we were born until now we walk with the guiltiness และสิ่งเหล่านั้นคอยหลอกลวงเราและบอกเราว่าเราล้มเหลว Right the mistake of the past keep telling us that we are a failure เราอ่อนแอ That we are weak เราไปต่อไม่ได้ That we can't move forwardทับสวงป้องกำอกคือความชอบธรรมของพระเจ้า But the breastplate that God have given to us is the righteousness of God ที่พระองค์มอบให้กับเรา And He have given that to you and I พี่น้องหยิบอดีตหรือความปักปำของเราออกมาจากหัวใจของเรา Right so we can actually remove all of the พี่น้องทำท่าด้วยกันหยิบออกมาครับ All of the pain right on all of the burden in the past we can take it out let's put it together let's take it out เราจะแลกกับพระเยซู Right and we're going to trade it with Christ เราเอาอดีตที่ปักปำเราไว้ที่กางเขน We are going to take the past that was pain or anything like that และรับความชอบธรรมของพระองค์ And we are going to put it on the cross and we're going to receive his righteousness เราแลกกัน1 2 3แลกกัน So let's do it let's do it let's put it into action let's switch it และเอาความชอบธรรมของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเรา And let's take the breastplate of the LordThe righteousness into our heart. เราไม่ได้ชอบทำด้วยตัวเราแต่ชอบทำโดยพระเยซู We are not righteous because of our own action, but we are righteous because of what Christ did for us. เสื้อผ้าที่สกปรกของเราอยู่ที่กลางเขตเรียบร้อยแล้ว Our dirty laundry, our dirty clothes is already nailed on the cross. ที่กลางเขตพระเยซูชำระเราด้วยโลหิตของพระองค์และให้ความชอบธรรมกับเราที่จะมาสวม On that cross, Christ already have washed you with His blood. ดังนั้นในใส่ไว้ในบัญชีของเราว่าเรามีบัญชีความชอบธรรมเรียบร้อยแล้ว Right so he put it in our account already that we are his righteous มารพยายามทำให้เราสงสัยในความรอด The devil trying to cause us to doubt about our salvation ในความมั่นคงของเรา And in our
firmness in Christ ว่าเราคือใครในพระเจ้า He want us to doubt of who we are in Christ พี่น้องถามคนข้างๆว่าคุณคือใครในพระเจ้า So let's ask the person next to you who are you in Christ บอกคนข้างๆว่าคุณคือที่รักของพระเจ้า And you can tell them also that you are his beloved son and daughter อัตลักษณ์ที่แท้จริงของเราทุกคนคือลูกที่รักของพระเจ้า Our true identityWe are his child and daughter. ฐานะของเราต่อหน้าพระเจ้าคือความชอบธรรม Our identity in Christ is we are have already been righteous. พระองค์บอกว่าสำเร็จแล้วคือใช้หนี้บาปของเราหมดแล้ว When Jesus Christ said it is finished on the cross, he already paid for our sin. ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของเรากับพระเจ้า And when we come into Christ, we become united with God.สามารถปฏิเสธคำโกหกของมารซาตานได้ We can start to reject the lies of the enemies เรารู้จักพระเจ้าที่เราเชื่อ Right from where we get to know Christ และเรารู้ว่าพระองค์ทำให้เราพ้นจากความตายไปสู่ชีวิตนิรันดร์ So that is why we must know that Christ already have paid and then we receive salvation เราสามารถยืนหยัดเหนือการทดลองได้ We can stand against all of the temptation from the enemies or from the hardship that the enemy throw against us หรือการต่อสู้ด้วยความเชื่อ or we can fight with our faith ดังนั้นความชอบธรรมของพระเจ้าอยู่กับเราอาเมนมั้ยครับ So we have to understand that his righteousness is already been given to us และในเกราะนั้นก็ป้องกันหัวใจของเราด้วย And that breastplate of righteousness is also protect our heart อาเมนมั้ยครับ Amen พี่น้องหลายครั้งใจของเราถูกทำลายบ่อยA lot of times our heart have been destroyed or been hurt. กี่คนบ้างบางครั้งใจของเราเจ็บบ่อยๆชูมือหน่อยครับ Right, who's here that have been hurt many times? ถูกเพื่อนบ้าง Maybe from your friend. ความสัมพันธ์รอบข้างบ้าง Maybe the relationship around you hurt you. เช้าวันนี้พระองค์ทรงรักษาใจของเรา This morning God want to heal your heart by His righteousness. เราเป็นคนชอบธรรมใหม่แล้วโดยพระองค์ไหมครับ You are righteous and a new person in Christ.อดีตหลายครั้งมารชอบใช้ความอ่อนแอของเราอดีตความที่ยังไม่เติบโตของกับเราของเรานั้นในการปักปั๊มเรา Many times the devil like to use the past to come and try to speak lies into your life แล้วเราควรจะทำยังไงดีครับ Then what should we do then in that case เมื่อความชอบธรรมของพระองค์อยู่ในเราและความบาปของเราอยู่ในพระองค์ Right if or he already have given us his righteous and our sin already been nailed on the cross วันหนึ่งพระเจ้าบอกผมว่าผมคือซับคนใหม่แล้ว right one day god have told him that I am new person in him ซับคนเก่าตายไปแล้ว right the old me have died already เราจําเป็นต้องมีชีวิตหนึ่งที่ต้องตายกับพระเยซู we going to have to have a life that one of our life that we going to have to die before christ เพราะแผนการที่พระเจ้ามีสําหรับเรายิ่งใหญ่มาก because the plan and the purpose that he have for you and I is so great เราต้องเป็นดักแด้ที่ยอมตายWe're going to have to be like that caterpillar that have to kind of go in the cocoon and die first. ก่อนจะเป็นผีเสื้อที่ Before we come out to become a butterfly. ตอนเป็นหนอนหรือตอนเป็นดักแด้นั้นก็เดินไปทีละก้าว Right when we were a caterpillar we only go move one step at a time. แต่เมื่อเราตายกับพระองค์ But when we surrender before Christ. เราจะกลายเป็นผีเสื้อที่บิน You will be like the butterfly that fly out of that cocoon. มุมมองใหม่ในการบินนั้นสูงกว่ามุมมองที่เราเดิน And the perspective from when you are flying is much higher than the perspective when you were just walking มีเสรีภาพมากกว่า You have greater freedom เราจะมองด้วยมุมมองใหม่ของพระเจ้า You will start to see things in a different perspective and that perspective is from God ถ้าเรายอมตายต่อตนเอง If you start to surrender yourself and die to yourself นั่นคือชิ้นที่2 And that is the second part และชิ้นที่3คือสันติสุข And the third part is รองเท้าแห่งสันติสุขIs joy is the peace รองเท้าแห่งข่าวประเสริฐนะครับอยู่ในThe Gospel of Peace ข้อ15เอเฟซัสบทที่6ข้อ15บอกว่า In verse 15 this is what it said เราอ่านด้วยกันนะครับ3 4 Let's just read together okay in Thai Amen มั้ยครับข่าวประเสริฐแห่งสันติสุข So the gospel of peace ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความพรั่งพร้อมมาสวมเป็นรองเท้า Okay which is like our shoes พระคัมภีร์ฉบับนึงบอกว่ารองเท้าบนเท้าแห่งข่าวประเสริฐหรือสันติสุขนั้น In one scripture said this the shoes of the gospel of peace เพื่อการยืนที่มั่นคง is so that you can make so that you can stand firm รองเท้าของนักรบนั้นมันเป็นรองเท้าที่มั่นคงในสนามรบ
Right, the shoes that the warrior wear in a battle, it meant to keep them strong and stand firm in a battle. แล้วก็สูงมากเป็นเหมือนบูทที่ป้องกัน And it's also almost like a boot, right? It's supposed to also protect your feet. เป็นเหมือนถ้าเราเล่นฟุตบอลก็เหมือนสนับแข้งไปด้วย Right, so if you talk about like a football, it's almost like a shin pad too. ซึ่งก็ป้องกันการบาดเจ็บ It's also meant to protect you from hurt. ดังนั้นศัตรูพยายามที่จะโจมตีหรือพยายามจะขุดSo the enemy will try to attack you. สิ่งต่างๆเพื่อจะทำให้เราล้มลง And it will cause you to fall and stumble. แต่รองเท้าแห่งสันติสุขในข่าวประเสริฐนั้นก้าวไปที่ไหนที่นั่นก็มั่นคงเพราะเรายืนอยู่บนพระวจนะของพระเจ้า But the shoes of peace of the gospel, wherever it step on, it will cause you to stand firm also. และข่าวประเสริฐคือการคืนดี And the gospel is to reunite or to reconciliation with God. คือการปลดปล่อยIs to bring that release. คือชัยชนะ It's victory. คือสันติสุข It's peace. คริสเตียนใส่รองเท้าแห่งข่าวประเสริฐ When you put that shoes on as a Christian, เราเดินไปที่ไหนก็มีสันติสุข Wherever you walk, you bring peace into that situation. ข่าวประเสริฐนำการคืนดี You bringing reconciliation to that person, to that situation. ข่าวประเสริฐนำการรักษา It bring healing.ข่าวประเสริฐนำฤทธานุภาพของพระเจ้า It bring His power and authority into that situation ถ้าทุกคนที่นี่สวมรองเท้าแห่งข่าวประเสริฐ And if everyone in this room start to put that shoes of the gospel of peace on แห่งสันติสุขของพระเจ้า of the gospel of peace on ไม่ว่าเราจะก้าวไปที่ไหนที่นั่นจะคืนดีกัน No matter where you go you will see peace and you will see reconciliation yeahคนที่ศรีราชาทั้งหมดจะคืนดีกับพระเจ้า You will see people in Sirisha come back to Christ ครอบครัวที่แตกแยกก็จะคืนดีกัน The family that was broken you will see healing in that family ใครที่เจ็บป่วยจะรับการรักษา The person that is sick you will see healing also from the รองเท้าที่พระเจ้าให้เรานั้นพระองค์บอกให้เราสวม So that's why God telling you to put on the shoes of the gospel of peace พี่น้องสวมรองเท้ามาหรือเปล่าครับเช้านี้ Are you wearing shoes this morning to church เราสวมรองเท้าฝ่ายวิญญาณด้วยกันในเช้านี้ So we can put that spiritual shoes on together this morning เป็นรองเท้าแห่งสันติสุขเอเมนไหมครับ It's the shoes of peace of the gospel ข่าวประเสริฐนำมาซึ่งความชื่นชมยินดี But it's the gospel is supposed to bring peace and joy คริสเตียนจึงมีสันติสุข That's why Christian we walk in also joy ดูหน้าคนข้างๆได้ว่ามีสันติสุขไหม So we can look to our neighbor are they happyถ้าเขาไม่แฮปปี้เขาอาจจะลืมสวมรองเท้ามา If they're not happy maybe they forgot to wear their shoes เพราะข่าวประเสริฐนำมาซึ่งความชื่นชมยินดี Because the gospel also bring joy บอกเขาว่าความบาปคุณถูกไถ่แล้ว Tell them that their sin have been forgiven คุณได้รับชีวิตนิรันดร์แล้ว That they have been giving eternal life พระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่อยู่ในชีวิตของคุณ That the God The might God Almighty is in you. เราจึงมีชัยชนะแล้ว You have victory. นี่คือสันติสุขของพระเจ้า This is the joy that He have given to you and I. Amen ไหมครับ Amen. ไปที่ไหนก็ไม่ใช่วงแตก So when we go, we don't cause separation. แต่ไปที่ไหนก็นำการคืนดีมาสู่ที่นั่น But whenever we go, we bring peace and we bring reconciliation together. นี่เพียง3ชิ้นเท่านั้นเอง There's only this tree. พี่น้องจำเข็มขัดอยู่ได้อยู่ไหมครับ Okay.Can you remember that the first thing is your belt? ยังจำเสื้อเกาะอยู่ได้ใช่ไหมครับ Remember the breastplate of righteousness. และชิ้นที่สามคือรองเท้า And then the shoes of the peace. สามชิ้นแล้วเห็นไหมครับ Okay, three pieces now. Okay. ปกติผมเทศ4ชั่วโมงให้เหลือ40นาที So normally I preach 4 hours. Okay, but we have only 40 minutes. So. ดังนั้นเราไปต่อชิ้นที่สี่ด้วยกัน We're gonna go through the fourth piece together. นั่นคือโล่แห่งความเชื่อ And that is the shield of faith.อาเมนครับพี่น้องหยิบโล่แห่งความเชื่อขึ้นมา Okay let's put take up our shield of faith together Let's put it together เวลามารยิงศรเพิงมาปึ๊บปึ๊บ Right when the enemy shoot the arrow the bow at you พี่น้องหยิบโล่ขึ้นมา Right we take up our shield Let me see your muscle ปึ๊บปึ๊บปึ๊บ Right and then we protect ourselvesสอนเพิงพยายามมารจะทำอะไรเราไม่ได้มันไหมครับ The arrow the dart of the enemy cannot harm you เพราะว่าเราจะสามารถที่จะดับสอนเพิงพยายามได้ Because the shield will protect us from the attack of the enemies อยู่ในข้อที่66นะครับเอเฟซัส6ข้อ16บอกว่าเพราะและพร้อมกับสิ่งทั้งหมดนี้จงเอาความเชื่อเป็นโล่ด้วยโล่นนั้นท่านจะได้ดับลูกศรเพลิงของพยามารเสียพี่น้องอ่านได้ In verse 16 said in addition of all this take up the shield of faith with which you can extinguish all the flaming arrow of the evil one Amen Amen ซาตานเป็นผู้กล่าวโทษ
The enemy will speak lies to you. ลูกศรของมันนั้นพยายามลบหลู่หลู่เกียรติของเรา The arrow of the enemy trying to take your honor away. แล้วก็โต้แย้งทุกอย่างดูหมิ่นใส่ร้าย It will accuse you. It will take and tear you down. ทําให้คริสเตียนไม่ค่อยมีความสุข It will cause you to don't have joy in your life.พยายามทำให้เรามองสิ่งที่ไม่ดีของกันและกัน Right? It will cause you to look at each other false. และมันสามารถสร้างบาดแผล And it will cause you to have a wound. การปวดหรืออักเสบได้ And that wound can cause infection. ซึ่งลดความมั่นใจ And it will cause you to be insecure. และทำให้เราขาดความเชื่อ It will cause you to lose our faith. ตลอดชีวิตเมื่อเราดำเนินชีวิตอยู่ทุกวัน And as we walk in our life every day. ปฏิเสธไม่ได้ว่าสอนเพลิงนั้นจะมาผ่านใคร And we can't sometimes the attack of the enemy, the arrow may come through different people.แต่จงยกโล่แห่งความเชื่อของท่านขึ้น But it doesn't matter. It's our job is to pick up the shield of faith. สิ่งที่สำคัญที่สุด The most important part is. เปาโลได้บอกว่า Apostle Paul have said this. พร้อมกับสิ่งทั้งหมดนี้ In all of this. เหนือสิ่งอื่นใดจงเอาโล่ความเชื่อเป็นโล่ Right? In addition to all of this, take up the shield of faith. สิ่งสำคัญที่สุดคือการยืนต่อต้านยุทธอุบายของมารRight, the most important part of this is to go against the lies of the enemies by using the shield of faith. โล่แห่งความเชื่อนั้นคือเชื่อในพระวจนะของพระเจ้า To believe in what God has said. เมื่อเราเลือกความเชื่อหรือพระวจนะของพระเจ้าเหนือคำโกหกหลอกลวง When you choose the word of God rather than the lies of the enemies. เราก็ขับไล่คำเสนอโกหกเหล่านั้นที่แยบยลออกไป You are chasing the lies away from your thought and your life. การดูถูกการโกหกหลอกลวงออกไปด้วยความเชื่อSo we cast that out by using the faith. เมื่อมีสอนเพิงหรือคำพูดแง่ลบมาสู่ชีวิตของเรา When there's a negativity word or any attack word coming upon your life. ให้เราหยิบโล่แห่งความเชื่อแห่งพระชนะขึ้นมา We're gonna have to use the shield of the gospel of faith. และปัดมันออกไป And we can protect them and cast it out. อาเมนไหมครับ Amen. เมื่อมีใครหรือมีสายการใดก็ตามที่โกหกว่าเราไปต่อไม่ได้When you hear a lot the lies that said you are not worthy or you cannot do it, พระเจ้าใช้เรามากกว่านี้ไม่ได้ But that God cannot use you no longer. เพราะเรายังมีสิ่งต่างๆมากมายที่แย่อยู่เลย Maybe the lies come and say you cannot go forward. God cannot use you because you still have many things in your life that you need to deal with. ให้เรามองที่กางเขน Let's look toward at the cross. Amen ไหมครับ Amen. ความจริงนั้นทำให้เรามั่นคง The truth causes us to stand firm.ความชอบธรรมของพระเจ้าเป็นทับทรวงป้องกันอกของเรา The righteousness, the breastplate of God protect our heart. Amen ไหมครับ Amen. และเรามีโล่แห่งความเชื่อ And then we also have the shield of faith. มีรองเท้าที่ยึดมั่นในข่าวประเสริฐของพระองค์ We have the shoes of the gospel that cause us to stand firm also. เป็นสันติสุขที่เราจะเดินไป Amen ไหมครับ That will cause you to have joy and peace wherever you go. เพราะเราอยู่ในสงครามฝ่ายวิญญาณ We have to understand that we live in this world. We fight in a spiritual warfare. แน่นอนว่าพระองค์ไม่ได้ใส่เราใส่ชุดนักรบเพื่อไปเดินเซนทันแน่นอน Right? God do not really want you to put a real physically armor to walk to central.แต่เรากำลังเดินในสนามรบในฝ่ายวิญญาณ But truthfully is we in a spiritual realm we are walking in the spiritual battle นั่นคือสาเหตุที่ทำให้ภาพกายหลายครั้งหลายคนนั้นโดนโจมตีคนนั้นโดนโจมตีในเวลาที่แตกต่าง That's why sometimes we can see that the people in the church some of them maybe they get attacked from different season of life เมื่อท่านถูกท้าทายความเชื่อในการสร้างคริสตจักรหรือซื้อคริสตจักรของพระเจ้า Maybe sometimes you got tested in your faith in doing something for Godพี่น้องเคยดูหนังที่สอนเพิงมาเป็นแสนดอกไหมครับ Have you ever watched a movie where there's a vast army and then when they shoot like thousands of arrows toward a city or someone โล่ของโรมันเป็นเหมือนประตูที่เบาๆแล้วก็ตั้งดับสอนเพิงด้านหน้าได้ And the shield of the Roman army at that time is like a size of like a small door and they can put it together and stack together เมื่อมารซาตานยิงสอนเพิงเป็นแสนดอกAnd whenever the enemy shoot thousands or hundreds of thousands of arrows, พระกายนั้นจำเป็นต้องเอาโล่มาต่อกันเป็นประตูเป็นเหมือนกล่อง And as the body of Christ, we like the Roman army that we're gonna have to stack a shield together to make into a box of protection. แถวแรกกันด้านหน้า Right? The first line in front protect from the front. แถวที่สองเอาโล่มาต่อไปด้านบนเป็นหลังคา And the second line behind, then they put the shield up to make a roof. แล้วความเชื่อของเรามาต่อกัน When the army put the shield together, เป็นเหมือนกล่อง It become like a box.
และไม่ว่ามารจะยิงมากี่ทิศทางก็ไม่สามารถทำอันตรายได้ So it doesn't matter which arrow they shoot it from, it cannot harm the people that is in that shield. แต่ถ้าโล่ของเราเป็นเหมือนเพียงแค่กัปตันอเมริกาเท่านั้น But if our shield is like one man show, like Captain America, มันอาจจะกันได้แค่บางมุม Maybe it could only protect in some area, some angle. นี่คือเหตุที่ทำไมเราจึงต้องมีพระกายในคริสตจักร That is why we walk together in unity as a body. Amen, ไหมครับ Amen.ดังนั้นเราจึงมีความรอดเป็นหมวกเหล็ก Next one is ต่อมานะครับ The helmet of salvation อยู่ในเอเฟซัสบทที่6ข้อ17 It's in verse 17จงเอาความรอดเป็นหมวกเหล็กป้องกันศีรษะ Take the helmet of salvation to protect your head และจงถือพระแสงของพระวิญญาณคือพระชนะของพระเจ้า And also to take up the sword of the spirit which is the word of Godความรอดนั้นเป็นหมุนหมวกพี่น้องจับที่ศีรษะของเราว่าเป็นหมุนหมวก Let's touch our head. Okay, it's like we're putting a helmet on. บางทีมารซาตานพยายามที่จะโจมตีความคิดของเรา Sometimes the enemy trying to attack your mind, your thinking. หรือบางทีมาสร้างป้อมเลย And sometimes it actually build a stronghold within your mind, in your thought. สร้างป้อมทิฏฐิมานะเหตุผลจอมปลอมคำโกหกหลอกลวงในสมองของเรา That sometimes the enemy actually build a stronghold of lies or anything in there. เรารู้ใช่ไหมว่าความคิดสำคัญมาก We understand that our thought is important. ถ้ามารโจมตีความคิดของเรา If the enemy get a hold of your thought, โจมตีหัวใจของเรา and get a hold of your heart.หลายคนไปไหนไม่ได้ A lot of people can't move on. เราจะอยู่กับอดีตความเจ็บปวดคำโกหกหลอกลวง We were stuck in the lies and in the past. พระเยซูมาเพื่อท่านจะชนะ But Jesus came so that you may have victory, victory in your life. เปลี่ยนหัวใจท่านใหม่ He came so that he can renew your heart again. เปลี่ยนความคิดเราใหม่ Renew your mind again. เปลี่ยนชีวิตเราใหม่ So that he can transform you. เพื่อเราจะเป็นคนนั้นที่พระเจ้าใช้การได้ So that you can be that person that God can use. และทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพื่อพระองค์ And do great and mighty things for his kingdom. ความรอดนั้นเป็นเหมือนหมวก Salvation is like that helmet. หลายครั้งมารซาตานทำสิ่งเล็กน้อยคือทำให้เขาสงสัย Sometimes the enemy uses a small thing to cause doubt in your thought. เราเคยสงสัยในการทรงเรียกไหม Have you ever thought in your calling? เมื่อพระเจ้าเรียกเรา When God call you?แน่นอนว่าหนทางมันอีกยาวไกล And sometimes we understand that the journey can be long ระหว่างทางนั้นมีปัญหามีอุปสรรคมากมายเราต้องเชิญ In the middle of the journey sometimes we face issue we face trouble ถ้าเราไม่มีหมวกแห่งความจริง But if we don't put at the helmet of salvation พี่น้องเราไม่สามารถที่จะไปข้างหน้าได้ We can't move forward at all เพราะหลายครั้งมารจะพยายามใส่ความสงสัย Because a lot of time the devil put the thoughtthe doubt thought in your mind สงสัยพระเจ้า so that you doubt God สงสัยผู้นำ you doubt your leader สงสัยกันและกัน you doubt each other in the body ทำให้เราไปไหนไม่ได้เลย and we can't move forward แต่เราคือกายเดียวกัน but remember we are a body of Christ เราคือทีมเดียวกัน we are a team เรามีพระเจ้าเป็นหัวหน้าทีม we have the head of the church is God is Christ และเราเป็นกายที่เชื่อมสนิท and we were meant to be united together องุ่นจะเกิดผลไม่ได้ถ้าไม่ได้ติดกับเถา Just like a grape, right? The grape can't produce fruit if it doesn't connect it to the vine. แล้วเราไม่เคยเห็นองุ่นเม็ดเดียวใช่ไหมครับ We never seen only one grapes produced. เพราะในแขนงนั้นคือการเชื่อมสนิทของพระกาย Because in the branch, it connected together and it produced much fruit. เราทุกคนนี้จึงรับน้ำเลี้ยงจากพระองค์และรับน้ำเลี้ยงจากกันและกัน So for us as a body, yes, we receive from Christ, but we also receive from each other. เปาโลสอนว่า Apostle Paul taught us this. อย่าสงสัยในความรอดที่เรามีBut do not have doubt on your salvation that you have in Christ. ท่านกล่าวว่าโดยการสิ้นพระชนของพระคริสต์บนกางเขนโดยการตายของพระองค์ที่กางเขนนำเรากลับมาเป็นสหายกับพระองค์อีกครั้งนึง So what Christ did on the cross caused us to be to come back into relationship with Christ again. พี่น้องชี้ไปที่กางเขนสมมติว่าอยู่ที่ข้างบนนะฮะเราชี้ที่กางเขนด้วยกัน Okay, so let's just kind of point up. Okay, we're just going to point to the cross.พระเจ้าได้กันว่าโดยความตายของพระองค์ And we're going to say together in faith that by his death เราทั้งหลาย we all of us or we all จึงได้รับชัยชนะ have received a victory และไม่มีสิ่งใดจะกล่าวโทษลูกได้อีก and nothing will come and accuse us again อาเมนไหมครับ amen
เมื่อมีมารหรือใครก็ตามแต่มากล่าวโทษชี้ไปที่กางเกง things come to our life and try to lie to us we can point to the cross แล้วบอกว่าโดยการตายของพระองค์ and we can say by his death ไม่มีใครที่กล่าวโทษลูกได้อีก no one can accuse us and speak lies to us นั่นคือความรอดที่เรารู้คือหมวกเหล็กของเรา and that is the salvation that we know that protect our thought ไร้มลทินปราศจากตำหนิThat we are no longer a sinner. ความรอดของเราเป็นความรอดที่ไร้มลทินและปราศจากตำหนิ Right. That salvation is ไร้มลทินบริสุทธิ์ Yes. We are holy and clean. Amen ไหมครับ Amen. ดังนั้นเมื่อความรอดของเราเป็นความรอดที่ไร้มลทินหลายคนคิดว่าแค่รอดแล้วแต่เรายังมีบาปอยู่อีกมากมาย Right. Because some of us may think that yes, we receive salvation, but we still a sinner.แน่นอนว่าเราจะต้องเปลี่ยนแปลงเป็นเหมือนพระเจ้ามากขึ้น The truth is we gonna have yes that we are still sometimes we still sin but we have to try to be more like Christ แต่โดยการไถ่ของพระเจ้า but by what Christ did การตายแห่งเนื้อหนังของพระองค์ what he died on the cross เพื่อจะถวายเราให้ไร้มลทินแด่พระเจ้า so that we can be offered as a holy and blameless offeringBefore the Lord. สมมติวันนี้เราเป็นหนี้อยู่ประมาณ5ล้าน Okay, just an example. If we have debt about 5 million baht. ถ้าพงษ์ชำระหมด5ล้านแล้ว And if God, if Christ have paid 5 million baht for you and I. เรายังเป็นหนี้ไหมครับ Are we still in debt? บาปเราจะแดงเข้มแต่พระเยซูชำระหมดแล้ว Right? Yes. Even though our sin can be heavy, but Christ already paid for our debt of sin. พงษ์จ่ายหมดแล้ว He already have paid for your sin.เราจึงเริ่มต้นใหม่เราจึงมีชัยชนะ so we can restart again and we can walk in that victory เปาโลบอกว่าองค์ผู้เป็นเจ้าทรงต้องการชูใจของท่านไว้ให้ดำรงอยู่ในความบริสุทธิ์ so apostle paul said this ชูใจของท่านไว้อยู่ในความบริสุทธิ์ปราศจากตำหนิต่อพระพักของพระบิดา okay, so lift your heart in to the lord and be yeah be blameless ปราศจากตำหนิดังนั้นบอกคนข้างว่าคุณบริสุทธิ์แล้ว So you can say to the person next to you that you are blameless you are righteous ดังนั้น you are righteous ดังนั้นการไม่มั่นคงในฝ่ายวิญญาณนั้นทำให้หลายครั้งเรากลัว And a lot of times when we unstable in our faith causes us to live in fear การไม่มั่นคงในฝ่ายวิญญาณทำให้เรากลัว When we unstable in our faith it causes us to have fear และความกลัวทำให้เราไม่มีเสรีภาพ And that fear causes us to be trapped and don't have freedomเป็นปัญหามานับทศวรรษแล้วว่าเรากลัว And it's the same problem years after years เราไม่น่าจะเป็นคนที่ใช้การได้ Right we may think that we cannot do anything เราไม่มั่นใจว่าชีวิตเรารอดแล้วหรือยัง And because of that it will also cause us to be doubt of or doubt the question that are we saved yet และบางคนก็หวังว่าท้ายสุดเราจะรอดและบางทีรอดเหมือนรอดดังไฟ And some of usWe at the end of the day maybe we are saved but we like barely saved. พี่น้องครับดังนั้นความรอดนั้นคือหมวก So but you need to know that the salvation is like that helmet. หมวกแห่งความรอดนั้นทำให้เราสามารถเป็นพยานท่ามกลางคนที่ไม่เชื่อได้ The helmet of salvation it will cause you to be able to witness among the unbeliever. เพราะถ้าเราไม่เชื่อในว่าพระองค์รับความบาปของเราเราก็ไม่กล้าไปเป็นพยานว่าพระองค์รับบาปของเขาเช่นกัน Because if you are not confident that Christ already have taken away your sin, you won't have that confidence to be able to share to others about that too. เพราะความรอดของเขาถูกจ่ายราคาครบถ้วนแล้ว Because you have to understand that also their salvation have been paid.ความเชื่อของเราก็ถูกจ่ายราคาครบถ้วนแล้วเอเมนไหมครับ Same like your salvation already have been paid.เราจึงกล้าที่ไปบอกคนอื่นว่ากินได้เลยเพราะพระเยซูจ่ายหมดแล้ว That's why we are able to go in boldness and tell others that you can partake this salvation because Christ already paid for your sin สมมติว่าเป็นร้านอาหาร Let's pretend if this is a restaurant พระองค์จ่ายแบบบุฟเฟ่หมดแล้ว Right that Jesus Christ already have came and paid for all of the food เราจึงชวนคนอื่นมาทานได้ We can invite other people to come and partake and eat this foodดังนั้นความบริสุทธิ์ของพระองค์ได้จ่ายในความบาปของเรา Right the righteous of God already came and paid for this Amen มั้ยครับ Amen เราจึงกล้าเป็นพยานอย่างกล้าหาญว่าพระเยซูจ่ายความบาปในชีวิตของคุณเรียบร้อยแล้ว So that we can be bold to say that Jesus Christ have paid for our sin แต่แน่นอนเมื่อเรามาอยู่ในพระองค์เราก็ต้องถูกสร้างใหม่ But yes when we come to Christ we are being renewed being built up again แต่พระองค์ไถ่เราก่อน Amen มั้ยครับ But we have to understand that he already paid
the price for us. และสุดท้ายคือโภชนะก็คือดาบ And lastly is the sword of the spirit. นั้นในความรอดนั้นไม่มีการลงโทษอีก Right? In the salvation there's no more punishment. ในการไถ่ของพระเจ้านั้นไม่มีการลงโทษอีกเอเมนมั้ยครับ Right? Because he already rescued you, you won't have to pay for the receive the the punishment again. เราสมควรได้รับโทษในความบาปของเรา Right? All of us were once we supposed to be punished for our sin. แต่พระเยซูจ่ายแล้ว But Jesus Christ already paid for that. หลายคนอยู่ในการปักปั๊มอยู่ตลอดเวลา Right? And a lot of times we struggle all the time. พงบอกจ่ายแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าไม่มั่นใจพงจ่ายหรือยัง And we unsure like God you kind of pay for it but are you sure that you pay for it already? ถ้าผมไปทานข้าวกับอาจารย์สว่าง Right? And pretend if we go to have lunch together. อาจารย์สว่างบอกผมจ่ายแล้วนะอาจารย์And if the pastor said, "Okay, I paid already for this food." ผมไปก่อนผมจะกลับมา Right, and then maybe Ajahn Sub said, "I have to go to do something and we'll return." ถ้าผมเชื่อผมก็สามารถทานต่อได้ Right, and if I believe in that word, then I can continue to eat. แต่ถ้าผมไม่เชื่อผมจะรู้สึกกลัว But if I'm not sure, then I start to be afraid. เพราะวันนั้นผมลืมเอากระเป๋าตังมา Right, because maybe if I forgot to bring my own money, ผมก็ไม่กล้าสั่งอะไรอีก Right, then it caused me to be afraid to not want to order anything. แต่ถ้าผมมั่นใจในเพื่อนของผม But if I believe in my friend that he said he will pay for it already. ทั้งร้านที่เป็นบุฟเฟ่นั้นจ่ายหมดแล้ว Right, that is already been paid for. ผมจะมีเสรีภาพ Then I have that freedom to order. คริสเตียนหลายคนมีมุมมองที่ต่างกัน So sometimes Christian can have different mindset or different perspective on how we see things มากกว่าอาจารย์สว่างคือพระเยซูบอกพระองค์จ่ายสําเร็จแล้วที่กางเขน Right more than what we said to each other is what God have said that he already paid for you and I on that cross การปักปำโกหกหลอกลวงจึงไม่มีอีกต่อไป That's why the lies of the enemies and the accuseness no longer important in our life เพราะพระองค์เป็นผู้สัตย์ซื่อในชีวิตของเรา Okay because God is faithful เรามาดูโภชนะสุดท้ายคือพระแสงของพระเจ้าหรือดาบ Now let's look at the last one is the sword of the spirit อยู่ในข้อที่17บอกว่า It's in verse 17 and this is what it said จงเอาความรอดเป็นหมวกเหล็กป้องกันศีรษะและจงถือพระแสงของพระวิญญาณคือพระวจนะของพระเจ้า And the sword of the spirit which is the word of God จงถือพระแสงพระวิญญาณคือพระวจนะของพระเจ้า Right hold and take up the sword of the spirit which is the word of God เป็นสิ่งสําคัญที่คริสเตียนจะต้องรู้จักแผนการไถ่ของพระเจ้า It's important that we understand the plan of God เพื่อเราจะเข้าใจความหมายของความรอดและการรู้พระชนะของพระเจ้า So that we may understand the meaning of salvation เราต้องรู้ความจริงอย่างน้อย4ประการ Okay this is the four truths that we as Christian we must know สําหรับข่าวประเสริฐ For the gospel และก็คือว่าการทรงสร้างของพระเจ้า Number 1 isThe creation of God. พี่น้องพูดพร้อมกันพระเจ้าเป็นผู้สร้างเรา Right. Let's say that together. That God is the one who created us. นี่คือข่าวประเสริฐนะครับ This is the gospel. สองก็คือมารซาตานเป็นพ่อแห่งการมูสาและหลอกลวง Right. And number 2 is the devil is the father of the lies of lies. สามคือการไถ่ของพระเยซูคริสต์ที่กางเขน And number 3 is what Christ did on the cross. สี่คือการกลับสู่สภาพดีของในชีวิตของเรา And number 4 is to returninto the image that God have intended us to be. ดังนั้นผู้เชื่อต้องรู้ว่าความรอดเป็นข้อเท็จจริง So we have to understand that the salvation that we receive is the truth. การไถ่ของพระองค์ที่กางเขนเป็นเรื่องเป็นข้อเท็จจริงที่เราเชื่อ That what Christ have delivered us and saved us on the cross is the truth. และซาตานได้พ่ายแพ้แล้วเองมั้ยครับ And the enemy have been defeated. ความจริงต่อมาเราต้องรู้ว่าซาตานพ่ายแพ้แล้วWe have to understand, we have to know that the enemy has been defeated. พระเยซูคริสต์ได้ฟื้นขึ้นจากความตาย That Jesus Christ have been risen from the death. ทรงพระชนอยู่ในชีวิตของเรา And he living in us right now. อาเมนมั้ยครับ Amen. ดังนั้นความชอบธรรมของพระองค์เป็นของเรา So his righteousness also belong to us. พระองค์เป็นอย่างไร So เราก็เป็นอย่างนั้นในโลกนี้ So whatever Christ is, we could be like him in this world. นั้นเราจะรู้จักตัวเราที่แท้จริงในโภชนะของพระเจ้า So we will start to know the truth about ourselves through the word of God. มารซาตานพยายามหลอกลวงพระเยซูด้วยโภชนะเหมือนกัน The devil tried to trick Jesus by using the word of God also. แต่พระเยซูก็ใช้โภชนะในการต่อสู้สิ่งเหล่านั้น But Jesus also fight the enemy back with the truth of the word of God. และพระเยซูทรงรู้ว่าพระองค์เป็นผู้ใด And he knew who he is. เมื่อมารหลอกว่าให้กราบนมัสการมัน When the devil tried to trick Jesus so that Jesus can worship him. พระองค์ก็บอกว่าเป็นไงครับกราบนมัสการพระเจ้าแต่ผู้เดียว Right and Jesus respond that we only worship God. ดังนั้นพระองค์อธิบายเล็งถึงทุกอย่างที่เกี่ยวกับพระเจ้าโภชนะทุกอย่างทุกตอนเพ
พระวจนะทุกตอนนั้นได้พูดถึงพระเยซู So every part of the Bible of the scripture is pointing to Jesus Christ ดังนั้นพระเยซูเสด็จมาเพื่อเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของเรา So Jesus Christ has come to this earth to reveal the truth about ourselves เมื่อเราอ่านพระวจนะของพระเจ้า When we start to read the word of God พระองค์กำลังพูดกับเรา God is speaking to you และเมื่อเราอยู่ในพระองค์And when you are in Christ, เรากำลังถูกสร้างใหม่ You are being renewed to rebuild up again. ทุกๆวัน Every day. ไม่ต้องพยายาม You don't have to try harder. แค่ยอม You just have to allow Him to work in you. Amen. เสรีภาพที่พระเจ้าให้กับเรา The freedom that He have given to you and I. บนความสัมพันธ์ที่เรามีต่อพระองค์ Right? It come from the relationship that you have with Christ. เราไม่สามารถจะรับใช้ใครได้ถ้าเราไม่ได้รักคนนั้นRight? You can't really serve anyone if you don't love them. เราไม่สามารถจะรักใครได้ถ้าเราไม่รู้จักคนคนนั้น We can't love someone when we don't know them. เราจึงไม่ได้มาโบสถ์เพียงแค่จะรู้เรื่องราวของพระเจ้าเท่านั้น That's why we don't come to church just to come and try to know the word of God. เราอยากสัมผัสพระองค์ But we want to also feel his touch. เราอยากรักพระองค์ We want to love him.แล้วเมื่อเรารักพระองค์เราอยากจะรับใช้พระองค์ And when we love him we want to serve him ในภาพกายก็เหมือนกัน And in the same way with the body of Christ เราไม่ได้มาโบสถ์เพียงแค่มานั่งฟังเทศเท่านั้น We didn't come just to come and listen to the preaching แต่เราอยากจะรู้จักเขามากขึ้น But we want to know each other more เราอยากจะรักเขามากขึ้น We want to love each other เราอยากจะปฏิบัติกันและกันมากขึ้น And we want to also serve each other นั่นคือพระวจนะที่บอกว่าเราจงรักพระเจ้าด้วยสิ้นสุดจิตสุดใจสุดกำลังความคิด And that is the word of God that said that we supposed to love the God love GodWith all of our heart, with our mind, และรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเอง and love on each other. องุ่นจึงเป็นพวงองุ่น Just like the grape, that's why grape is like a branch on. ที่ติดกับเถาขันแหนงที่ติดกับเถา Right, that connected to the vine. เราเกิดผลด้วยกัน That we grow together. นั่นคือความงดงาม And that is the beauty of that fruit. กว่าจะสนิทกัน Right, กว่าเราจะสนิทกัน In order for us to beTogether. กว่าเราจะสนิทกับพระเจ้า In for us to be close to Jesus. เคยต่อสู้กับพระองค์ไหมครับ Have you ever fight with Jesus? เราเคยมีเรื่องที่ต่อสู้บางอย่างกับพระเจ้าไหมครับ Have you ever argue with him? สรุปใครชนะครับ And at the end who win? พระองค์ไงนะครับ He right? He always win. หลายครั้งเราก็อาจจะเคยต่อสู้กับพี่น้องบ้าง And sometimes we might disagree and fight with our church with our fellowลิ้นกับฟันอาจจะกระทบกันบ้าง right and sometime right we call it the tongue and the teeth maybe it fight each sometime แต่อย่างไรก็เป็นกายเดียวกัน but at the end it's the same body amen มั้ยครับ amen นั่นคือความรักของพระเจ้า and this is the love of god พระวจนะของพระเจ้าจะเปิดเผยตัวเรา the truth of the gospel will reveal our identity who we are in christ จงค้นพบตัวเองในพระวจนะของพระเจ้า so let's define and search for who we are in the word of god ทุกๆวันที่ท่านอ่านนิสัยท่านจะเปลี่ยนใหม่ Every day when we study the word of God our character our habit will start to change เพราะพระเยซูคือพระวาทะ Because Jesus is the word of God พระองค์สร้างโลกด้วยพระวาทะ He created this world with his word พระองค์จะสร้างท่านด้วยพระวาทะ And he will build you up with his word also เสียงของพระเจ้าตั้งแต่เช้าที่เฝ้าเดี่ยวจนตอนนี้ก็ยังดังอยู่ในหัวใจของท่าน Right the word of God that you havestudied in devotion this morning it's still gonna continue to speak into your life บางคนอาจจะตลอดทั้งสัปดาห์มีอยู่ข้อเดียวที่พระเจ้าให้อ่านให้ใคร่ควรถึงข้อนี้ Maybe for some of you it's just one verse for the whole week that God wants you to ponder it and study itพระวิญญาณแห่งความจริงอยู่ในชีวิตของเรา But the truth of the spirit is in our life พระองค์จะพูดกับท่าน And he will speak to you และชีวิตของท่านจะไม่ว่างเปล่า And your life will not be empty and void เราต้องติดตามพระองค์ You have to follow him เราไม่ได้สวมรองเท้าแล้วจะเดินไปไหนก็ได้ Right we don't put the shoes of the gospel and just walk wherever we want แต่เรามีพระเจ้าที่นําเรา But we have Jesus to follow พระเยซูมีแผนการที่ดีสําหรับเรา He have plan and a purpose for you and I ถ้าเราเดินตามแผนการของพระเจ้า And if we continue to walk according to his plan เราก็จะบอกว่าสําเร็จแล้ว We can actually say it is finished also เหมือนที่พระเยซูบอกว่าสําเร็จแล้วที่กางเขน Just as Christ have said it is finished on the cross เสียงของพระเจ้าจะบอกว่าเป้าของท่านคือที่ไหน His voice will tell you where is the goal the destiny that you must go อวัยวะไม่จําเป็นต้องเหมือนกัน Right Yes all of us might not have to be the same แต่เราอยู่ที่นี่ร่วมกันเพื่อคริสตจักรแห่งนี้จะงดงาม But we are here together so that we can see the beauty of the church of theสิ่งดีที่ท่านมีอาจจะไม่เหมือนในคนข้างๆ Right you give your the thing that you are good maybe is not the same like the your neighbor แต่เพราะมีท่านจึงทําให้คริสตจักรแห่งนี้งดงาม But because they are there because you are there that's why it causes body to be beautiful
ฟังเสียงพระเจ้าเรียกท่าน So continue to listen to the voice of God ใช้ของประทานที่ท่านมีกับกิจจักรที่ท่านอยู่ And use the gifting that you have and serve wherever God put you there ใช้สิ่งที่ท่านมีให้กับแผ่นดินของพระเจ้า Use whatever you have for the kingdom of God และเมื่อพระองค์เสด็จกลับมา And when Christ return พระองค์จะบอกว่าท่านคือลูกที่สัตย์ซื่อ He will speak to you that he will tell you that you are a faithful servant and faithful son and daughter. Amen มั้ยครับ Amen. สิ่งที่เรารู้พระเจ้าจะเปิดเผย The thing that we know God will open, give us the revelation on. ผ่านพระวจนะของพระองค์ Through the word of God. และสุดท้ายคือการอธิษฐานวิงวอน And lastly is to pray. อยู่ในข้อที่18 It's in verse 18. จงอธิษฐานวิงวอนทุกอย่างPray in the Spirit in all occasion. จงขอในพระวิญญาณทุกเวลา And ask the Holy Spirit in all time. ทั้งนี้จงรักษาด้วยความเพียรทุกอย่างจงอธิษฐานเผื่อธรรมิกชนทุกคน And pray for everyone. การอธิษฐานคือฤทธิ์เดชของพระเจ้า When we pray, we are revealing the power of God. เป็นอาวุธที่ส่งไปทางไกล It's a weapon that we can send afar. ส่งการรักษา We can send healing.การปกป้อง we can send protection และการโจมตี and the attack of the enemy ต่อมารซาตานโดยตรง to the enemy นี่คืออาวุธที่สําคัญ this is also one of the greatest weapon เมื่อเราอธิษฐาน when we pray เมื่อเราพูดต่อพระเจ้า when we speak to God ในโลกฝ่ายวิญญาณนั้นเกิดการสั่นสะเทือนบางอย่าง in the spiritual realm there's something happening เมื่อเราเล่นดนตรี when we play the instruments and musicการสั่นสะเทือนของดนตรีนั้นก็จะสั่นสะเทือนบางอย่าง It will also shake something in the atmosphere เมื่อเรานมัสการ When we worship God เมื่อเราอธิษฐาน When we pray ในมิติไฟมันกำลังสั่นสะเทือนบางอย่าง It's shaking up something in the spiritual realm หลายครั้งสิ่งที่มีก็เกิดจากสิ่งที่ไม่มี A lot of things that happen or exist come from the thing that wasn't exist before สิ่งที่ตามองเห็นก็เกิดจากสิ่งที่มองไม่เห็นมาก่อนThe things that you see today, it came from the spiritual side of things that you have not seen before. นั่นคือความเชื่อ And that is faith. เราจะอธิษฐานด้วยกันดีไหมครับ So let's just pray together this morning. ให้เช้านี้เราอธิษฐานต่อพระเจ้า Let's pray toward God. ให้จิตวิญญาณของเรานั้นได้ connect กับพระองค์ Let our spirit connect with His spirit. ที่เราปัชชาราราใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้าวันนี้ถ้ามีการโกหกหลอกลวงสิ่งใดพี่น้องมองที่กางเขนบอกพระเจ้า If there's any lies that have been spoken over you let's look upon Jesus on the cross and let's nail it up there ความชอบธรรมของพระองค์อยู่ในชีวิตของลูก Your righteousness have been over me รองเท้าแห่งข่าวประเสริฐ and the shoes of the gospel of truth แห่งสันติสุขของพระเจ้า will bring peaceลูกก้าวไปที่ใดก็นำการคืนดี Wherever we go, wherever we go นำการรักษา We bring healing นำความรัก We bring love นำการเปลี่ยนแปลง We bring change มาสู่ที่นั่น To the wherever we go ดาบแห่งพระชนะของพระองค์ And the sword of the spirit จะเป็นความจริงที่ปลดปล่อยผู้คนมากมาย We pray that that will be a truth that will release peopleFrom bondage to freedom. โล่แห่งความเชื่อ The shield of faith. จะทำให้เราสามารถดับคำโกหกหลอกลวงได้มากมาย Pray that that will also cease all of the arrow, the attack of the enemies.